เราจะไม่รู้ว่าความหมายของอันนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนจนกระทั่งเราทำงานไปนานแล้วอยู่ที่เราปฏิบัติตัวยังไงยังจะให้เขายอมรับนับถืออยู่ไหมถ้ายังจะให้ยอมรับนับถือเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีเป็นตัวอย่างให้คนอื่นต่อไปเพราะฉะนั้นหน้าที่แพทย์มันเป็นอันนั้นเป็นผู้ให้ฮะผมจบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะซึ่งตอนนั้นสังกัดอยู่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ไม่ใช่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วตอนหลังถึงได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลจบแล้วก็ทำงานที่ศิริราชเนี่ยประมาณ5ปีแล้วก็ตอนนั้นเขาก็เริ่มประกาศว่าใครสนใจที่จะมาทำงานที่คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่กำลังจะเปิดตอนสมัครมาเชียงใหม่ตอนแรกแล้วก็กะว่าเออมาอยู่เชียงใหม่สัก 4-5 ปีแล้วใช้ทุนเสร็จก็กลับนะพออยู่ถึง5ปีไม่นึกกลับเลย มันบรรยากาศมันผิดกันเยอะเลยงานที่เราทำตอนแรกๆเนี่ยเป็นงานซึ่งเราทำร่วมกับจังหวัดมากทำงานประสานงานกับจังหวัดค่อนข้างมากทีเดียวเพราะว่าเราขาดเกือบทุกอย่างตอนที่เข้ามาอยู่ใหม่ๆเนี่ยจะต้องช่วยจังหวัดด้วยเพราะว่าจังหวัดไม่มีอาคารใหญ่เท่าเราไม่มีสถานที่ว่างๆใหญ่เท่าเราเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดรับแขกเมืองเยอะก็ทำหน้าที่รับแขกเมืองแทนจังหวัดประทับใจที่สุดเนี่ยก็คงเยอะว่าทำให้คณะมันเกิดขึ้นได้อะนะทั้งที่ขาดทุกอย่างนะเราทำหลายอย่างเลยเรื่องการจัดการเรียนการศึกษาของนักเรียนแพทย์เนี่ยนะทำหลายอย่างมากจนกระทั่งว่ามีคณะแพทยศาสตร์หลายแห่งมาดูงานที่เราอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากว่าโรงเรียนแพทย์หมายเอี่ยมของประเทศไทยแล้วก็จนที่สุดอาจารย์น้อยที่สุดแต่คนมาศึกษาวิธีการของเราเพราะเขาได้เห็นว่าเราทำอะไรซึ่งแปลกไปจากเขาเพราะว่าเรามีความร่วมมือจากโรงเรียนแพทย์ของคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์นะเมื่อตอนที่ไปเป็นอธิการบดีเนี่ยเรื่องไมโครคอมพิวเตอร์มันก็เข้ามาแล้วมันก็มีกติกาออกมาเพราะว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยซื้อคอมพิวเตอร์ไมโครคอมพิวเตอร์เยอะมากทางรัฐบาลก็ออกกฎออกข้อบังคับมาเลยว่าจะมีกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาพิจารณาการจัดซื้อไมโครคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศแต่ว่าเวลากรรมการพิจารณาเนี่ยมันใช้เวลานานมากนานมากจนกระทั่งว่าของที่เราเสนอจะซื้อเนี่ยจนกระทั่งเวลาอนุมัติเนี่ยมันเปลี่ยนแบบไปหมดแล้วนะมาคอมพิวเตอร์มันก็เป็นแบบนั้นอ่ะมันเปลี่ยนเร็วมากผมไปเป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีพอดีก็เลยถือโอกาสดังนั้นอ่ะปรึกษากันว่ากับกรรมการว่าเราทำเรื่องขอรัฐบาลดีไหมบอกขอยุบเลิกกรรมการชุดนี้เพราะว่ามันทำให้ทำงานไม่ได้เลยเราต้องเสี่ยงเพื่อจะซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยนะทุกหมาหลายต้องใครกล้าเสี่ยงก็ได้ซื้อใครไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่ได้ซื้อตกลงเสนอไปใช้เวลา2ปีกว่าที่รัฐบาลจะยอมยกเลิกกรรมการชุดนั้นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยมันก็จะมีเรียกต้องเรียกว่ามินิไม่ใช่เมนเฟรมนะมินิคอมพิวเตอร์ก็เล็กกว่าเมนเฟรมหน่อยนึงนะตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งเราก็มานั่งช่วยกันคิดว่าไอ้เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์มากกว่ามาตั้งแล้วก็ทำเรียนหนังสือเฉยๆนะใช้งานอย่างอื่นให้มีประโยชน์ดีไหม
เลยมาคิดกันว่าเรารับลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ไหมก็ได้คนไม่เท่าไหร่นะคนประมาณ10คนนะธรรมดาเมื่อก่อนลงทะเบียนเข้ามาไหร่นี่ใช้เวลาเป็นสัปดาห์นะเรามาใช้มินิคอมพิวเตอร์อันที่เรามีเนี่ยแล้วทำโปรแกรมออกมารับลงทะเบียนด้วยวิธีใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดและของเราเนี่ยเมื่อตอนเราทำเนี่ยเราจะเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆที่ลงทะเบียนด้วยคอมพิวเตอร์ประกาศผลก็ประกาศด้วยคอมพิวเตอร์ประกาศทางทีวีเราทำล้ำหน้าพวกมหาวิทยาลัยซึ่งมีเมนเฟรมหลายๆตัวเยอะมากเลยตอนนั้นนะเป็นที่เรื่องลือว่าเอ้ยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี่เล็กๆนี่ทำได้ยังไงจนที่สุดตอนนั้นกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยจัดตั้งเมื่อเมษายนของปี2532นะแล้วก็วาระของเลขาธิการเนี่ยก็จะมีวาระ4ปีแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่ตลอดผมก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่งเพิ่งลาออกเมื่อต้นปี65นี้เองนะก็คงราวๆ32 33ปีราวๆนั้นคิดว่าสิ่งที่ความภูมิใจที่บางทีมันไม่ตรงกันที่คนอื่นเขาเห็นนะแต่เรารู้สึกเองว่าหน่วยงานเนี่ยมันทำให้เกิดความร่วมมืออย่างดีมากของโรงเรียนแพทย์โรงเรียนแพทย์มันก็มีตั้งแต่โรงเรียนแพทย์ชนิดที่อายุสูงมากเป็นร้อยปีเนี่ยนะจนกระทั่งที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่กี่ปีก็มีเนาะก็แล้วก็เกิดใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่มีกลุ่มที่ช่วยกันทำงานช่วยกันชี้แนะช่วยกันหาข้อสรุปแก้ไขปัญหามันก็เลยเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของโรงเรียนแพทย์ทั้งประเทศเรื่องที่คิดว่าเป็นของที่ดีมากก็คือว่ากลุ่มเนี้ยเขามีเป้าหมายมุ่งเรื่องพัฒนาวิชาการเพราะฉะนั้นงานหนักที่สุดที่เราทำงานหลักของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็คืองานที่ดูแลเรื่องวิชาการให้มันมีทางก้าวหน้าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็มีงานย่อยเยอะเลยที่เกิดขึ้นเนื่องจากเป้าหมายอันนี้นะมีงานประกันคุณภาพซึ่งช่วยกันทำงานเรื่องการพัฒนาบุคลากรในทางการแพทย์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำที่น่าภูมิใจก็คือว่ากลุ่มแพทย์เนี่ยจะเป็นกลุ่มซึ่งนำหน้าในเรื่องประกันคุณภาพจัดการให้มีการประกันคุณภาพในโรงเรียนแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นนะโดยร่วมมือกับหลายสาขาวิชาด้วยกันเพราะนั้นเราก็เลยหาระบบต่างๆที่จะมาทำให้มันดีขึ้นเราก็เลยพัฒนาตัวเองขึ้นมาด้วยแล้วก็เวลาเดียวกันก็ไปหาระบบอื่นด้วยเพราะนั้นในที่สุดเราก็มาเจอว่าระบบที่มีประโยชน์ที่สุดเนี่ยมันเป็นระบบสถาบันเพิ่มผลผลิตของประเทศไทยเนี่ยใช้อยู่กับธุรกิจระบบเนี่ยก็เรียกกันว่าระบบ TQA ซึ่งในระยะต่อมาเนี่ยพ อทางตำบวงเขาเห็นว่ากลุ่มแพทย์นี่ไปดีกว่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เลยให้เราพัฒนาไปข้างหน้านำหน้าไปเราก็เลยไปทำคล้ายๆไปช่วยคิดให้เขาช่วยทำให้เขาที่สบวงมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาระบบให้เป็นระบบที่ไทยๆแหละแปลตำราหรือแปลระบบเนี่ยให้เป็นภาษาไทยเพื่อที่ทุกคนจะได้ใช้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็ระบบนี้เรียกว่า EdTech นะเป็นระบบการพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศ
ซึ่งเราใช้กันอยู่เวลานี้อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นความสำเร็จที่เราคาดไม่ถึงว่ามันจะได้ผลดีขนาดนี้จริงๆแล้วงานเนี่ยนอกจากที่ว่าเมื่อเราทำแล้วเราเกิดทำให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของหรือว่าผู้บังคับบัญชาเราที่คล้ายๆว่าควบคุมเราอยู่เนี่ยอันนั้นก็เป็นหน้าที่สำคัญอันหนึ่งแต่สิ่งที่ทำไปแล้วเมื่อเราออกจากราชการแล้วงานหลักเราไม่มีแล้วมันเห็นชัดเจนว่าไอ้งานเนี่ยจริงๆแล้วมันคือช่วยเราเองช่วยสุขภาพจิตเราช่วยสุขภาพเราโดยทั่วไปโดยซ้ำคนนึกว่าถ้าทำงานแล้วมันจะต้องได้ผลตอบแทนได้งานตอบได้ค่าตอบแทนอะไรต่ออะไรเงี้ยค่าตอบแทนจริงๆแล้วมันได้ในเนื้องานที่มันตอบแทนเราในด้านสุขภาพในด้านสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากกว่าค่าตอบแทนอื่นเนาะที่จริงมันเปลี่ยนมาเรื่อยเนาะตั้งแต่เริ่มต้นเพราะว่าอย่างที่ว่าเนี่ยเราเรียนแพทย์เนี่ยเราเรียนส่วนเดียวนิดเดียวเนาะจากนั้นมาเราเรียนอีกเยอะมากเลยนะกว่าที่ในแต่ละปีความรู้มันจะพอกพูนขึ้นมาเพราะว่าแพทย์เนี่ยโดยส่วนหนึ่งของการศึกษาเนี่ยก็หัดให้เราเป็นหัวหน้าทีมเพราะนั้นแพทย์ก็จะต้องเรียนรู้การเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนั่นก็คือหัวหน้าผู้ให้บริการเรามีหน้าที่อันนั้นเลยนะเรามีหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นเขาหน้าที่ของเรามีหน้าที่ให้ไม่ใช่หน้าที่เอาเพราะนั้นถ้าเราทำใจเราให้ได้ว่าเมื่อเรามาเป็นแพทย์คือเราต้องทำงานให้คนอื่นตามที่สมเด็จพระราชบิดาเนี่ยได้อบรมเรามาตลอดอันนั้นเราจะไม่รู้ว่าความหมายของอันนั้นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนจนกระทั่งเราทำงานไปนานแล้วอยู่ที่เราปฏิบัติตัวยังไงยังจะให้เขายอมรับนับถืออยู่ไหมถ้ายังจะให้ยอมรับนับถือเราก็ต้องทำตัวเราให้ดีเป็นตัวอย่างให้คนอื่นต่อไปเพราะหน้าที่แพทย์มันเป็นอันนั้นเป็นผู้ให้